จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะแม้ว่านายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนั้นจะกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วแต่นายธีรชัยค่ะก็แสดงความเป็นห่วงไปถึงนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะว่าอาจจะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศซึ่งก็ถือเป็นความห่วงใยค่ะแม้ว่าการคัดค้านร่างพรก.การเงิน4ฉบับของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายธีรชัยนั้นต้องกระเด็นตกจากเก้าอี้รัฐมนตรีก็ตามนายธีรชัยนะคะได้ออกมาพูดแล้วก็กล่าวถึงแนวทางการบริหารบัญชีล่าสุดของรัฐบาลด้วยการโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปให้กับกองทุนวายุพักเพื่อลดภาระหนี้สาธารณะว่ารัฐบาลต้องศึกษาให้รอบคอบเพราะจะเป็นการซุกซ่อนตัวเลขหนี้สาธารณะซึ่งอาจทำให้ประเทศนั้นขาดความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศและยากที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้เหมือนกับที่ประเทศกรีซนายธีรชัยกล่าวว่าคลังต้องให้ความสำคัญกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติดังนั้นการดำเนินนโยบายใดๆกับธปท.ควรรับฟังประเด็นทางวิชาการอย่างครบถ้วนรอบด้านคุณผู้ชมคะการออกมาตั้งข้อสังเกตดังกล่าวของนายธีรชัยก็มีขึ้นหลังจากที่นายกิตติรัตน์ ณระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะขายหุ้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะทำให้เงินกู้ของทั้งสองบริษัทนั้นไม่นับเป็นหนี้สาธารณะเพื่อแสดงให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำมากโดยทางด้านของนายจักริจภาราพันธกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจมีหนี้จำนวน1ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นของบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นบริษัทปตท.บริษัทการบินไทยและบริษัทการท่าอากาศยานไทยด้านนายประสงค์ภูลธเนศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.กล่าวว่ากองทุนวายุพักมีสภาพคล่องประมาณ 50,000 ล้านบาทและพร้อมที่จะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทปตท.และบริษัทการบินไทยแห่งละ 2% เพื่อให้เหลือสัดส่วนที่คลังนั้นถืออยู่ 49% ก็จะทำให้ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกนโยบายอันสุ่มเสี่ยงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะในการระดมทุนจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะมาผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐบาลค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เพิ่งผ่านความเห็นชอบร่างพระราชกำหนดการเงิน4ฉบับซึ่งก็ประกอบไปด้วย 1. ร่างพรก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีสาระสำคัญให้โอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF จากเดิมกระทรวงการคลังนั้นรับภาระดอกเบี้ยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยรับภาระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น 2. ร่างพรก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขพรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือซอฟต์โลนด้วยวงเงิน 300,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 3. ร่างพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศสาระสำคัญคือให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินบาทและเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศมูลค่ารวมกันไม่เกิน 350,000 ล้านบาทและภายในกำหนดไม่เกินวันที่31ธันวาคม2557และ 4. ร่างพรก.กองทุนประกันภัยโดยสาระสำคัญให้จัดตั้งกองทุนประกันภัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยพิบัติทางด้านต่างๆโดยวงเงิน 50,000 ล้านบาททั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลนั้นพยายามใช้แนวทางการ
ปรับลดหนี้โดยโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจเพื่อลดหนี้สาธารณะและการโอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่จากเดิมนั้นกระทรวงการคลังรับภาระดอกเบี้ยไปให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปรับภาระหนี้แทนค่ะเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลนั้นสามารถเป็นหนี้เพิ่มเติมจากการกู้เงินที่สูงถึง 700,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดง่ายๆนั่นก็คือนโยบายการคลังของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือการหาเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายตามโครงการต่างๆด้านหนึ่งนั้นก็ต้องกู้ขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะก็ต้องปรับภาระนะคะในส่วนของหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือไม่นั้นนะคะแง่มุมนะคะในเรื่องของความเป็นห่วงค่ะว่าไทยเรานั้นจะเกิดเป็นหนี้สาธารณะแบบกรีซหรือไม่หลังจากที่นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของการที่จะขายหุ้นรัฐวิสาหกิจทั้งการบินไทยนะคะแล้วก็ปตท.ให้กับทางเอกชนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามไปได้กันพร้อมๆกันกับทาง T-News TV แห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็คงจะมีการขยายแล้วก็ติดตามจับตากันต่อไปและช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้ดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ